เช่นไปตั้งชื่อโรคให้กับนายกอและทำให้เขาหายไม่ได้ วิทยาศาสตร์แต่ไม่สามารถบอกพีเรียดบอกเวลาได้นั่นนะครับคือสิ่งหนึ่งนะครับมันจะเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ต่อไปมันจะเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะให้ทราบไว้นะครับเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับเนี่ยทำให้เขาหายไม่ได้นั่นนะครับ ถ้าฟรีก็ไม่ว่าอะไรกันถ้าจ่ายสตุ้งตังแล้วก็นั่นแหละครับเขาจะอนาคตผมว่าในการรักษาเยียวยามนุษย์มันจะเป็นสัญญาผมว่านะเห็นบอกว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผมว่านะความคิดของผมจะเป็นอย่างนั้นไม่ทราบว่าจะเป็นประเทศบาปไม่รู้นะใช่ไหมก็คือหน้าที่กับสิทธิไงนะหน้าที่กับสิทธิมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบรับผิดคือรับผิดรับชอบคือรับชอบอย่าพูดควบคู่กันนะครับนะอย่าเป็นศรีสนนชัยผิดคือผิดชอบคือชอบผิดตามเงื่อนไขอะไรผิดตามเงื่อนไขของกฎหมายต่อไปไม่ใช่แล้วครับผิดตามเงื่อนไขของธรรมชาติเป็นไงครับความเจ็บปวดเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับหายเจ็บปวดก็คือมันหายทันทีใช่ไหมครับถ้าใครก็ตามทำให้หายเจ็บปวดธรรมชาติที่ว่านี่ครับมันก็จะโอเคที่ตรงนั้นอยู่ที่ความพึงพอใจระหว่างนายกกับนายขอเท่านั้นใช่ไหมคนอื่นไม่เกี่ยวนายกกับนายขอผู้ให้ผู้รับผู้ต้องการกับผู้ตอบสนองความต้องการนะฮะโลกใบนี้มันจะปรับไปไหมมันจะเป็นดิสรัปต์หรือเปล่าครับผมว่ามันจะดิสรัปต์แม้กระทั่งกระบวนการแพทย์นะครับทุกวันนี้ทุกวันนี้การแพทย์มีการวินิจฉัยโรคนู่นนี่ไม่ใช่ผ่าน AI หมดไปแล้วเลยตอนนี้ครับ นะมันไม่ใช่เครื่องตรวจเครื่องวัดไปหมดไปแล้วเลยครับเอาจริงนะจริงๆนะพี่มันใช้เครื่องตรวจเครื่องวัดไปหมดแล้วแม้กระทั่งเลือดเลือดหนึ่งหยดเนี่ยมันจะมีอะไรไม่มีอะไรก็ใช้เครื่องตรวจเครื่องวัดไปหมดแล้วแพทย์ไม่ต้องไปวินิจฉัยนู่นนี่นั่นแหละครับนะถามว่าวินิจฉัยไปตามเครื่องมือตรวจวัดเอาอยู่ไหมครับนี่ครับพระโถถ้าเอาอยู่มันจะเรื้อรังไปทำไมแล้วทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้แพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าแผนฝั่งตะวันตกผมว่ายังไงก็ expire ครับเรื่องนี้นะหยุดไวรัสโคโรนาไม่ได้ expire แน่นอนนะครับสุดท้ายก็วิชาชีพเดียวกันทะเลาะกันเถียงกันยังไงครับนั่นก็เก่งนี่ก็เก่งสถาบันฉันก็เก่งนู่นเก่งสารพัดเก่ง นะ